มาดูไฟแสงสีนะคะมีงานพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เริ่มทยอยไปมีงานแล้วก็มีเวทีลิเกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพามาดูไฟแสงสีแล้วก็เวทีลิเกนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเวทีวิทย์เกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อาหารเยอะมากเลยนะคะวันนี้มีงานพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็วันแรกนะคะก็จะมีถึงวันที่26เลยนะคะแสงสีเสียงเลยนะคะห้ามเข้าห้ามเข้าแล้วนะคะ FC มันเป็นป้ายห้ามเข้าเพราะว่ามันไปไม่ได้เขาทำเวทีอยู่ตรงนี้นะคะตรงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะศาลเจ้านะคะฉลองศาลเจ้าใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเขาเรียกว่าสลองศาลเจ้าใหม่นะคะ FC นะคะก็ไปแสงสีเสียงเลยนะคะสวยงามมากพรุ่งนี้ก็เริ่มงานวันแรกเลยนะคะ FC นะคะข้างหลังยายก็มีข้างหลังก็มีไฟสวยมากนะคะเป็นประตูเข้าศาลเจ้านะคะ FC นะคะมีสิงโตสวยยินดีต้อนรับอยู่ตรงข้างหน้านะคะก็จะมีพระพรุ่งนี้ก็จะมีพระมานะคะศาลเจ้าทำได้สวยมากนะคะศาลเจ้าศาลเจ้าอำเภอศรีขอรภูมินะคะนี่นะคะศาลเจ้าอำเภอศรีขอรภูมิงานนี้ก็คือจะฉลองนี่สวยงามมากคือเขาทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนี่มังกรนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยที่สุดเลยนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีงานนะคะตั้งแต่เขาทำใหม่เนี่ยยังไม่ได้ฉลองนะคะจุดที่หนึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีงานพิธีนะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใส่บาตรเริ่มวันแรกนะคะกลางคืนก็จะมีลิเกนะคะกลางคืนก็จะมีลิเกข้างในก็นี่นะคะ F4 นะคะสวยงามมากข้างในก็สวยมากๆเลยนะคะเตรียมของไหว้พรุ่งนี้นะคะสวยงามมากข้างในนะคะมีได้มงคลหมดบางกรสวยงามมากเลยนะคะลงทุนทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทำบางกรใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเสาก็คือทำบางกรใหม่เพราะว่าคนที่เขารู้จักยายเขาบอกว่าทำใหม่หมดเลยนะคะเขาบอกเนี้ยเขาถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยแล้วถ่ายด้านหน้านะคะศาลเจ้าศรีขอรภูมินะคะพรุ่งนี้เป็นวันดีนะคะตอนนี้ยายก็มาอยู่ที่ศาลเจ้านะคะศรีขอรภูมินะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำบุญนะคะก็ฉลองศาลเจ้าใหม่นะคะเหมือนกับว่าเขาทำเสามีหน้าขึ้นมาใหม่เขาเรียกพญานาคเอ้ย
มังกรไม่ใช่เรียกพญานาคพูดผิดขอโทษนะคะมังกรเขาทำมังกรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทำพูดผิดขออภัยด้วยนะคะทำมังกรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นที่สวยงามมากเลยนะคะมังกรแต่ละตัวรู้สึกว่าสวยทำทุกต้นทุกเสาเลยนะคะนี่นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองอำเภอศรีขอรภูมินะคะมังกรใหม่สวยมากๆเลยนะคะ F4 นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีพระมาหน้าทางเข้าก็สวยอันนั้นมังกรอยู่ข้างบนสวยงามมากเลยนะคะทำใหม่คือสวยมากเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะ F4 เห็นก็ภูมิใจนะคะว่าสวยงามเกินนะคะคลิปนี้ก็อยู่ที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้าอำเภอศรีขอรภูมินะคะมาให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เริ่มมีงานวันแรกนะคะมีลิเกฉลอง3วัน3คืนอันนี้จะเล่นอะไรอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าตรงนี้จะแสดงอะไรนะคะเพราะว่ามีเวทีด้วยนะคะเขาคงจะแจ้งอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าต้องมาแต่เช้านะคะ FC เพราะว่ามีงานใส่บาตรด้วยทำบุญด้วยนะคะพรุ่งนี้ยายจะตื่นมาแต่เช้าเลยพอดีเวทีมันมีเวทีอยู่ตรงนี้นะคะยายก็เลยตัดโทรถ่ายไม่ได้ข้างบนนะคะก็เลยถ่ายในข้างบนแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจนะคะที่อยู่กับสมอนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะมังกรสวยงามพรุ่งนี้จะมาทำบุญแต่เช้าเลยนะคะมาด้วยกันเด้อ F4 นะคะว่ามีงานแต่เช้าเลยนะคะมีพระกี่รูปอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็มีปรามพิธีเยอะพระเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเป็นงานฉลองศาลเจ้านะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่น่าจะเริ่มตั้งแต่7 โมงเนาะใส่บาตรใช่ไหมคะเนี่ยพิธีตรงนี้หนูไม่รู้เลยเพราะว่ามีพระถ้าหนูจะรู้ว่าจะรู้ถ้าจะรอพระฉันเสร็จอะไรเสร็จอ๋อโอเคขอบคุณนะคะ